สวัสดีครับผมแป๊ดชินดมนะเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเสียงคีย์บอร์ดนะครับท่อนโซโล่แรกนะครับของเพลงเจ็บที่ต้องรู้แล้วก็ท่อนเอาโทนะครับก็ลองไปดูกันเลยครับเย้ครับสำหรับท่อนคีย์บอร์ดนะครับเพลงเจ็บที่ต้องรู้นะครับก็คือมันจะอยู่ในท่อนจบฮุกแรกนะครับกับท่อนเอาโทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นกีตาร์เล่นนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูช้าๆก่อนโดยที่เพลงนี้นะครับ อยู่ในคีย์ E นะครับแล้วก็ตั้งสายเป็น E flat ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูท่อนนั้นกันเลยที่บอกกันนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูกันนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในท่อนจบฮุกแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะก็คือตอนแรกนะฮะเล่นช่องสาย2ช่องที่5ตรงนี้จะเน้นแต่สาย2นะครับสาย2ช่องที่5มาก่อนแล้วก็ช่อง7แล้วก็ช่อง9แล้วก็ตอนนี้จะเป็น7 9แล้วก็12ครับแล้วกลับมาช่อง5เอาใหม่นะครับต่อมาตรงนี้สไลด์มาที่สาย3ช่องที่9ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกแฮมเมอร์ออนทูนออฟนะครับเล่มที่สาย2นะครับช่องที่9ไป12นะครับเป็น3โน้ตแล้วก็สาย3ที่ช่อง11ฮะแล้วก็สาย2ที่ช่อง9เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมครับจะเป็น2ชุดต่อกันครับแล้วก็มาช่อง7ครับแล้วก็ดัน1เสียงนะครับค่อยๆดันอันนี้คือท่อนอะไรนะท่อนจบฮุกแรกนะฮะเอาใหม่อีกทีนะฮะช้าๆครับคราวนี้พอท่อนเอาโทเนี่ยมันจะพลิกแพงโน้ตสุดท้ายนิดนึงปกติโน้ตสุดท้ายเนี่ยเราจะดันเสียง1เสียงนะครับตรงโน้ต F sharp เนี่ยไปเป็นโน้ต G sharp ถูกไหมฮะแต่ท่อนเอาโทเนี่ยมันจะเล่นถอยหลังครับจบด้วยโน้ต E ท่อนเอาโทลูกสุดท้ายจะเป็นนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่อนคีย์บอร์ดนะครับผมก็ได้รู้วิธีการเล่นไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเล่นกำลังอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับผมไหนคิดมากครับสวัสดีครับ